เมื่อวานนี้นะครับโดยล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพของอส.และก็มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวครับวันนี้นะครับที่วัดโคกย่าคาตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาธิมสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพของอส.ณรงค์หระแก้วเจ้าหน้าที่อส.รักขออภัยครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอยะรังที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายกระจายกำลังเข้าก่อเหตุลอบวางระเบิดและซุ้มโจมตีชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ขณะลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเกิดนะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมหลวงพระขออภัยค่ะกรมหลวงพระขออภัยค่ะกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชคสมพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยากรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพในครั้งนี้ด้วยสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกันนี้นะครับที่โรงพยาบาลปัตตานีตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายดานิชฮาเลาะอายุ3ขวบนะครับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า3จุดในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสะเก็ดระเบิดโดนที่บริเวณลำตัวขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายมีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิดและถูกยิงโดยทั้ง4นายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะรังได้รับบาดเจ็บจากเหตุชุดปฏิบัติลาดตระเวนเมื่อมาถึงที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลยะรังปรากฏว่ามีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเกือบ10คนพร้อมอาวุธสงครามดักซุ่มอยู่ในที่มืดฝั่งตรงข้ามนะครับปิดฉากถล่มยิงใส่เจ้าหน้าที่พร้อมกับขวางระเบิดคว้างระเบิด3ลูกใส่เป็นระยะรถยนต์สายตรวจยางแตกไม่สามารถไปต่อได้ส่วนรถจักรยานยนต์ล้มข้างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงหนีหลบข้างรถสายตรวจก่อนจะมีการยิงตอบโต้ปะทะกันดุเดือดเกือบ20นาทีกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนเข้าพื้นที่คนร้ายจึงล่าถอยหลบหนีออกไปนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน3นายและบาดเจ็บอีก5รายนะครับการในส่วนของการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นะครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้ง4รายอย่างหาที่สุดมิได้ครับค่ะ